หลายคนมากทีนี้เมื่อเขาเล่าให้ฟังเมื่อเทพบุตรองค์นี้เล่าให้พระมหาโมคคัลลานะฟังบอกว่ากระผมเนี่ยทำหน้าที่อย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้สำหรับพวกเราฟังแล้วพวกเราคิดยังไงนี่ยังไม่พูดถึงเจ้าของกันนะเอาคนใช้ก่อนคนใช้ที่เกิดเป็นเทพอยู่ชั้นดาวดึงส์อาตมาคิดถึงคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราพวกท่านนะรุ่นใหม่อาตมารุ่นเก่านะอาตมาเป็นชาววัดป่ากินอาหารแบบโบราณท่านพวกท่านจำไว้อย่างหนึ่งนะอาหารที่มีอายุสั้นเนี่ยเรากินเข้าไปเราจะอายุยืนอย่างเช่นผักสดอย่างนี้ผลไม้สดอย่างนี้เข้าใจไหมแต่อาหารที่มีอายุยืนพวกเรากินเข้าไปเราจะอายุสั้นเข้าใจไหมทีนี้พระเนี่ยท่านกินเท่าบาททุกวันแล้วท่านไม่เก็บฝากตรงอาหารพวกเราเนี่ยหรือไปห้างทีหนึ่งซื้อมาเป็นกระทะเก็บไว้เป็นเดือนผักบุ้งเน่าแล้วเน่าอีกก็มากินอาหารมีแต่อายุยืนทั้งนั้นอาหารนะแต่ความจะอายุสั้นลงทุกวันวิธีใช้ของพวกเราเปลี่ยนไม่ใช้ภูมิปัญญาของพุทธเจ้าแต่พระท่านยังอยู่กับภูมิปัญญาของพุทธเจ้าญาติน้องใช่ไหมว่าข้าที่ตมาห่มเนี่ยย้อมด้วยแก่นขนุนแล้วแก่นขนุนนี่มันมีผลทางยาเกี่ยวกับโรคลมนอนก็คืนจะอุ่นมากและที่ซ้ำเวลาเหงื่อออกมันจะไม่เหม็นเพราะว่ากลิ่นขนุนเนี่ยเวลาไปถึงแดดปั๊บถูกแดดกลิ่นขนุนจะขึ้นทันทีกบกินเหงื่อจะรักษาเนื้อผ้าแล้วองค์หนึ่งมีใช้แค่สองผืนนะผ้าจีวรกับผ้าสังกะสีนอกนั้นก็เป็นผ้านุ่งของมากเลยทำให้พวกเราสับสนนะเพราะท่านไปเปิดตู้เสื้อผ้าตั้ง5ตู้นะอาบน้ำเสร็จวันนี้จะแต่งตัวชุดอะไรดีแค่นี้พวกท่านก็สับสนแล้วจะกินอาหารอะไรดีอาตมาไม่เคยสับสนผ้าที่ผมนอนกับผ้าที่ผมบิณฑบาตคือผืนเดียวกันนึกภาพออกไหมแล้วก็7วันสักทีหนึ่งไม่มีทางเหม็นท่านเพราะว่าการรักษาผ้าของผ้านี้เนี่ยกับแต่บิณฑบาตต้องพึ่งแดดพึ่งแดดกี่ประมาณแดดขนาดนี้พึ่งกี่นาทีแดดขนาดนี้พึ่งกี่นาทีเพราะวินัยละเอียดยิบเลยถ้าพวกท่านอยากได้ภูมิปัญญาตรงนี้แล้วพวกท่านไปบวชแล้วเอาพระไตรปิฎกไปศึกษาจากครูบาอาจารย์แต่ว่าการอ่านพระไตรปิฎกอย่างเดียวนั้นไม่สำเร็จท่านต้องมีครูบาอาจารย์ถ่ายทอดสืบกันมาเดี๋ยวก็จะมาในสืบทอดจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสืบทอดมาจากพระมหากัสสปะเป็นสายทุดงควัฏฉันข้ามื้อเดียวอะไรเนี่ยเวลาเห็นอะไรแปลกๆเพื่อนเราจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่สักพักหนึ่งก็จะอันนี้จังขึ้นก่อนหน้าตาแบบไอ้ของนี่ใหม่หรือเปล่าทั้งนั้นมาเห็นอีกสี่ปีหน้ามามั่นใจว่าตอนนี้เก่าหมดแล้วแต่ธรรมะไม่มีเก่าธรรมะเป็นอาการที่โกไม่ประกอบด้วยการเวลา2,000ปีก็พูดกันอย่างนี้นอกจากวิชาการเนี่ยจะเริ่มขนาดไหนก็ตามที่40ปีล้าสมัยต้องค้นหาใหม่เพราะท่านไปดูที่ห้องสมุดจุฬาธรรมศาสตร์ไม่มีโดนเต็มไปด้วยวิทยานิพนธ์ที่เก่าแล้วทั้งนั้นล้าสมัยแล้วทั้งนั้นแต่ถ้าท่านไปดูในพระไตรปิฎกนะไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์หรือธรรมะจากศิษย์ของพ่อสนองเนี่ยไม่มีทางคำว่าเก่าจำไว้เลยนั้นชีวิตของเราเนี่ยถ้าฝากไว้กับสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการเวลาชีวิตของเราก็จะใหม่ตลอดและข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนคนนี้เขาฉลาดในการสร้างบารมีในหน้าที่ของตัวเองพวกท่านเข้าใจไหมเขาเป็นมีหน้าที่เปิดประตูรับพระสงฆ์เขาเอาหน้าที่ตรงนั้นน่ะสร้างบารมีไปเลยไม่ใช่เขาแยกตัวนะเอ้ยฉันเปิดประตูให้พระตั้งเดือนหนึ่งแล้วขอไปนั่งสมาธิ2วันหน่อยได้ไหมนั่นคือคนที่แยกวิถีชีวิตกับการปฏิบัติธรรมพวกท่านมองไงมองว่าการปฏิบัติธรรมคือกิจกรรมรับน้องใหม่เหรอมันไม่ใช่ธรรมะแท้ต้องอยู่ในวิถีชีวิตของเรางานถ้าเกิดว่าท่านทำงานอะไรล่ะงานที่ท่านดำรงชีพอยู่เนี่ยท่านเอาตรงนั้นมาสร้างบารมีพูดดีๆกับทุกๆคนที่มาไม่ได้เลยเมตตากับทุกๆคนที่มาหาท่านไม่ได้เลยเพราะนี่คือการสร้างบารมีให้กับท่านท่านมีเงินใช้ในปัจจุบันตายไปได้เกิดเป็นเทพเป็นพรหมหรือสิ่งอสวะกิเลสนี่คือความก้าวหน้าในธรรมะแต่ถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปกำกับไม่ปฏิบัติธรรมด้วยความก้าวหน้าไม่เกิดหรอกท่านแล้วร่างกายก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าร่างกายกำลังสู่ความแก่ทำเป็นเล่นไปอีก20ปีเจอกันนี่ผมหอบหมดแล้วเนี่ยหน้าเหี่ยวหมดแล้วถ้าไม่ฉีดโบท็อกซ์ไว้เรียกบอกว่าพระว่าป่ารู้โบท็อกซ์ยังไงถ้ามาก็ได้ยินเขาพูดมาก็มีคนถามไงท่านพระว่าป่าเนี่ยใช้เครื่องสำอางไหมใช้ไม่ได้ด้านหน้าท่านใส่เลยเกินฉีดโบท็อกซ์ไหมไม่เคยฉีดโบท็อกซ์คืออะไรเขาบอกว่าเป็นที่โคนฉีดข้างหน้าทำให้หน้าตึงแล้วใครอุตริเอาที่คนฉีดเข้าหน้านะเขาบอกว่ามีคนคิดที่แรกเขาบอกว่าที่คนนี่ปกหน้าก่อนให้หน้าใสเขาบอกว่าแล้วบอกว่าคนนี่มันสิ้นคิดขนาดนี้เหรอเ
คือเราเป็นพระว่าต่างเราจะมองอะไรที่สวนทางกับโยมโดยทั่วไปนะสวนทางกันอย่างมากเลยเวลาเห็นโยมมีโทรศัพท์สองสามเครื่องจะมาสงสารสงสารมันไม่มีความสุขเขาเลยเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวปั๊บจะมานั่งมองโยมจะถวายจังกระทานหรือจะรับโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวท่านเดี๋ยว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 ฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เพจเจอกำลังเริ่มใหม่ๆก่อนจะมาที่จะมาบอกก่อนว่าขอความเมตตาปิดโทรศัพท์มือถือเพราะกระแสของโทรศัพท์มือถือนี่กวนจิตมากท่านเชื่อไหมเทวดายังบาดเจ็บเพราะขึ้นโทรศัพท์นะยังไม่เชื่อท่านถามคุณพ่อดิที่ไหนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเยอะๆเทวดาก็ไม่ไปอยู่หรอกแต่พวกนี้มันยิงทะลุหมดอะใต้พวงแล้วมนุษย์อย่างพวกท่านอย่าทำเป็นเล่นไป20ปีจะปรากฏผลอย่างเนื้องอกเต็มตัวกันหมดละนี่ไม่ใช่ขู่นะเนี่ยไม่ใช่ขู่นะภูมิปัญญาอย่างพระพุทธเจ้ายอดเยี่ยมที่สุดวัดของอาตมาวัดของครูบาอาจารย์หนึ่งกระจกไม่มีสองหน้าท่านเชื่อไหมถ้าท่านไปวัดนะวัดปฏิบัติเนี่ยไม่สองหน้าเลยไม่หลงรูปแล้วเวลาพระโกนผมทำไงกันขัดฝาบาทให้เป็นเงาแล้วก็ดึงผมเพราะว่าเวลาโกนผมต้องหักโกนเองวัดของอาตมาในที่5วันโกนทีบางแห่งก็1เดือนโกนทีไม่ได้ผิดพระวินัยอะไรแต่เวลาโกนผมเนี่ยต้องมีแคปอย่างหนึ่งว่าทุกองค์ต้องหักโกนผมด้วยตัวเองจะไปอาศัยคนอื่นไม่ได้เห็นไหมท่านป้องกันโรคเอดส์ได้แน่นอนเลยแล้วนานด้วยตั้งแต่อดีตมาโกนผมในเวลาโกนใหม่ๆก็ต้องอาศัยกระจกที่นี่กระจกในวัดไม่มีบางองค์ก็ไปที่แม่น้ำก้มลงไปพอดึงของปั๊บตามันมากินผมอีกทีนี้แต่ส่วนมากจะขัดฟ้าบาทเพราะบาทเนี่ยองค์ไหนก็ใช้องค์นั้นอย่างถ้ามาไปไหนมาไหนต้องเอาบาทไปด้วยเนี่ยสมบัติมีเท่านี้น้อยกว่าพวกท่านเยอะเลยดูท่านเวลาจะมาไปคุณพ่อสนองแบบบาทใบเดียวจะมาก็ไปกับท่านได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่แน่เอารถเบนซ์เอาอะไรมาสารพัดทีนี้สร้างบารมีในวิถีชีวิตประจำวันในการงานของท่านคนอย่างนี้เนี่ยเขาถือว่าคนฉลาดไหมตัวเองไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายมีแค่ร่างกายเกิดมาเป็นมนุษย์และได้ทำหน้าที่ตรงนี้เลยพูดดีๆคิดดีๆต้อนรับผู้คนดีๆท่านว่ายอดเยี่ยมไหมญาติน้องที่นั่งฟังธรรมะวันนี้ถ้าท่านกลับไปท่านพูดกับตัวเองได้ไหมว่าต่อไปนี้จะไม่พูดคำหยาบกับใครถ้าท่านตั้งใจเท่านี้นะต่อไปจะไม่พูดคำหยาบกับใครจะพูดแต่คำที่รักสิยักวาจาคือรักจากใจแล้วพูดออกไปเหมือนกับตัวลูกของเราตัวน้อยๆเนี่ยวิ่งเข้ามาตบหน้าแม่ตบเบาๆแม่เนี่ยเรายิ่งกอดยิ่งรักเราไม่เห็นตีลูกเราเลยนั่นคือเรามีความรักในใจรักในคือเมตตาถ้ามีความรักความเมตตาแล้วพูดออกมาจะเป็นปิยวาจาแม้คำพูดนั้นจะรุนแรงเช่นแม่ดุลูกครูบาอาจารย์ดุลูกศิษย์จะมาจะพูดถึงครูบาอาจารย์ดุลูกศิษย์ให้ฟังท่านอาจารย์กองตมาเนี่ยเข้ากรุงเทพงานนิมนต์แล้วลูกศิษย์นี่ดีใจแมวไม่อยู่หนูได้เลยก็เลยสั่งมะขามป้อมมากินกันมาฉันกันปกติฉันมะขามป้อมแต่ละทีกินคนละลูกอย่างนี้เพราะท่านอาจจะเลี้ยงไม่ออกนะเพราะท่านกินจนไม่รู้จักคำว่าหิวแต่กองตมาเนี่ยจะถูกบังคับให้แบบหากินน้อยตายยากอดอย่าบางวันอดอาหารมานี่ท่านเชื่อไหมเห็นน้ำตาในน้ำขออนุญาตน้ำลายไหลเลยนะแล้วออกกินข้าวบาททุกวันเพราะมีกฎกติกามารยาทของท่านว่าถึงอดฉันข้าวก็ต้องออกบินข้าวบาทท่านเอ๋ยอดอาหาร6วันแล้วออกบินข้าวบาทกินปลาดุกย่างมันสุดยอดแห่งความทรมานเลยนะท่านท่านที่ไม่เคยอดอาหารท่านจะไม่รู้หรอกความหิวเป็นยังไงความหิวที่แท้จริงจะเกิดขึ้น3วันหิวจนเห็นอะไรแบบอร่อยไปหมดเห็นกล้วยอยู่บนต้นยังคิดอร่อยเลยท่านทีนี้พอจากนั้นจิตร่างกายจะเริ่มปรับตัวแต่พระที่สลาดจริงๆท่านจะดูวังขึ้นแรมด้วยเพราะดวงจันทร์ที่มีที่พลต่อน้ำในโลกเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายของเราอดอาหารวันนี้จะเหนื่อยมากวันนี้จะเหนื่อยน้อยท่านจะรู้ท่านจะสอนกันเป็นภูมิปัญญาท่านจะสอนกันเนี้ยมากเดี๋ยวเวลา5นาทีนะเนี่ยอาตมาตั้งใจว่าเอ๊ะนาฬิกาไม่มีก็มีโยมมาถวายสาธุนะโยมให้โยมมั่นคงและเดินตรงในธรรมเหมือนนาฬิกาจะมาจำหน้าไม่ได้แต่จะมาจำน้ำใจของท่านได้ทีนี้แล้วเจ้าของนี่แหละที่เป็นข้าบดีสามีภรรยานี้หลังจากตายแล้วไปเกิดยังไงไปเกิดเป็นเทพอยู่ชั้นยามา
ชั้นยามาเนี่ยเป็นชั้นที่แบบไม่มีกลางวันกลางคืนจะอยู่แสงสว่างด้วยร่างกายของเทวดาจะละองค์จะละองค์อันนี้ก็ให้คุณพ่อพูดอีกเราอาจจะมาเป็นพระเท่าที่ในจำกัดอาจจะมาพูดเรื่องนี้มากๆเลยเพราะท่านหาว่า